และตอนนี้นะครับผมก็มาอยู่กับแขกรับเชิญอีกหนึ่งท่านของรายการ Tech Chill นะครับก็คือแนะนำตัวครับสวัสดีครับก็ผมนัทนะครับทะลาพงศ์ตลับหน้าครับก็จริงๆทำงานประจำครับก็ทำงานบริษัทปกติทั่วไปแต่ว่างานอดิเรกมาเป็นไดมาสเตอร์ให้ร้านไดดีๆนะครับครับผมนะครับก็ถ่ายภาพใต้น้ำทั่วไปด้วยใช่เป็นพี่นัทถ่ายภาพใต้น้ำแล้วก็มีภาพสวยๆใต้น้ำเยอะมากก็ครับผมก็มีทำเป็นเพจใน Facebook อยู่ก็เป็นเพจที่รวบรวมเกี่ยวกับภาพถ่ายใต้น้ำที่ได้ไปถ่ายมานะครับก็มาแชร์ให้ได้ดูกันครับผมแล้วกล้องผู้ใช้ตอนนี้ใช้กล้องอะไรก็เป็นตัวใหม่ล่าสุดครับก็เป็นตัว Pen EPL 7เป็น EPL 7นะฮะเห็นประกอบร่างมาเยอะแยะมากมายเลยอันนี้ครบชุดเลยครับชุดเต็มเลยหน้าตาปกติที่ผมเห็นของ EPL 7เนี่ยมันกล้องตัวนิดเดียวเองนะพี่นะฮะมันกล้องตัวนิดเดียวแล้วก็มีเลนส์14-42ติดมาใช่ครับนะอันนี้ก็ใส่เลนส์14-42เหมือนกันก็ตัวนี้เป็นตัวบอดี้เนี่ยก็คือเป็นคิดเลยก็คือชุดคิดเลย14-42 EZ ก็ Electronic Zoom นะครับก็ตัว housing ก็เป็น housing ของ Olympusก็คือเป็นเฮาสิ่งของโอลิมปัสใช่ซึ่งเป็นเฮาสิ่งที่จะบอกว่าเป็นเจเนอเรชั่นใหม่ดีไซน์ใหม่ดีไซน์ใหม่นะครับเป็นดีไซน์ใหม่ก็คือเป็นเฮาสิ่งที่ซิกพอร์ตมาเลยไม่ต้องมีการเปลี่ยนพอร์ตใดๆก็คือเป็นเฮาสิ่งของกล้องมิเรอร์เลสเปลี่ยนเลนส์ได้แต่ว่าตัวนี้เนี่ยก็คือจะฟิกพอร์ตมาเลยใช่ครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือข้อดีของการฟิกพอร์ตเนี่ยต้องบอกเหมือนว่ามันจะตัดปัญหาเรื่องการที่น้ำเข้าจากตัวพอร์ตถูกต้องนะฮะก็จะตัดปัญหาตรงนี้ไปนะครับแล้วก็ตัวฟิกพอร์ตตัวนี้เนี่ยมันสามารถใส่เลนอะไรได้บ้างครับก็มันรองรับเลนอยู่ 4-5 ตัวแต่ว่าจริงๆแล้วเท่าที่ใช้งานมาตัวที่เหมาะที่สุดก็จะเป็นตัวคิดนั่นแหละครับ14-42ว่ามันซูมได้ตัวนี้ซูมได้ด้วยตอนใส่เฮาสิ่งก็ซูมได้ใช่ครับผมก็จะมีซูม14กับ42ก็คือจะเป็นวายสุดกับมาโครกับเทเลสุดซึ่งเทเลสุดจะใช้กับมาโครอ๋อครับผมแล้วก็แอร์เพนเนี่ยครับมีต่อใช่ก็ตรงนี้เป็นอุปกรณ์เป็นอุปกรณ์ต่อพ่วงครับเขาเรียกว่าเป็นตัวที่ทำให้ภาพที่ได้เนี่ยมันมีความอลังการสมบูรณ์แบบคือมันวายมากขึ้นใช่นะฮะตัวนี้จะเป็นเลนฟิชไอครับผมตัวนี้เป็นฟิชไอเลนครับนะฮะที่เอามาใส่ด้านหน้าของตัวเฮาสิ่งใช่ครับผมก็มันทำให้มุมภาพเนี่ยก็เขาเรียกว่ากว้างสะใจเลยทีเดียวนะฮะเป็นแบบนี้นะครับก็เป็นของ iDAS ครับผม UWL04 ก็ซึ่งก็เป็นเกลียวแล้วก็เข้ากันหน้าเฮาสิ่งได้เลยครับผมคือตัวเฮาสิ่งจริงๆเนี่ยนะฮะต้องอธิบายก่อนคือเผื่อบางท่านไม่ทราบว่าจริงๆแล้วเวลาที่ลงไปถ่ายภาพใต้น้ำเนี่ยมันจะต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะฮะก็หลักๆเนี่ยฮะเราจะมีกล้องจะอยู่ในเฮาสิ่งตอนนี้นะครับแล้วก็มีตัวเฮาสิ่งนะฮะเฮาสิ่งก็จะมาเป็นกล่อง1กล่องกล่องนี้นะฮะส่วนพวกนี้เนี่ยจะเป็นตัวเทรย์กับอาร์มใช่ครับนะฮะซึ่งเราก็เอาไว้จับตัวสโตรบนะฮะตัวไฟซึ่งไฟตัวนี้ก็เป็นของโอลิมปัสด้วยใช่ครับข้อดีของมันเป็นยังไงครับก็มาเทียบกับตัวสโตรบตัวอื่นสโตรบตัวอื่นใช่ไหมครับ ครับคือตัวนี้เป็นสโตรบรุ่นใหม่ของโอลิมปัสซึ่งเป็น RC มีโค้ด RC มานะฮะ RC คือรีโมทคอนโทรลคนที่ใช้โอลิมปัสมาน่าจะคุ้นเคยกับระบบแฟตรีโมทคอนโทรลนะครับก็ตัวนี้มันทำให้เราที่จะทำให้เราสามารถที่จะคอนโทรลแฟตได้จากหลังกล้องอ๋อได้จากตัวกล้องเลยใช่นะฮะคือปกติเวลาที่เราถ่ายเนี่ยถ้าเราใช้สโตรบแล้วก็ซิงค์ด้วยสายออปติกนะฮะแบบเนี้ยนะครับซิงค์ด้วยสายออปติกแบบนี้ใช่เราจะต้องคุมแฟลชเป็นแมนนวลกำลังแฟลชที่ด้านหลังซึ่งเวลาใช้งานจริงใต้น้ำเราก็ต้องเอื้อมไปหมุนใช่แล้วมันต้องใช้ความชำนาญพอสมควรเพราะว่าเราจะต้องรู้ล่วงหน้าหรือว่ากะได้คร่าวๆว่าเราจะต้องปรับกำลังไฟเท่าไหร่นะฮะแต่ตอนนี้ก็ใช้เป็น RC ไปเลยใช่ครับก็คือคอนโทรลจากหลังกล้องก็ใช้กล้องเนี่ยเป็นการสั่งความแรงของตัวสโตรบได้ทั้งสองข้างเลยมีการแยกชานัลกันด้วยchannel A channel B คุมได้ด้วยซ้ายขวาใช่นะฮะก็คือจับแยก channel ต้องการสร้างมิติของภาพให้สมมติฝั่ง A ครับผมฝั่ง A ต้องการลบไป1สต็อปฝั่ง B บวกไป1สต็อปนะฮะคุมได้จากหลังกล้องเลยเพราะฉะนั้นแสงเงามันก็จะมีมิติมากขึ้นใช่นะฮะมันก็จะมีมิติมากขึ้นแล้วก็เวลาใช้งานยากไหมการคอนโทรลตัวกล้องจาก housing แบบนี้ก็ด้วยตัวเมนูที่เป็นเรียกว่าซูเปอร์คอนโทรลของโอลิมปัสเนี่ยใช้งานง่ายคือแค่เรากดปุ่มไปเราสามารถที่จะคอนโทรลทุกอย่างได้ที่หน้าจอโดยใช้ปุ่มครับทิศทางเลื่อนไปเลื่อนมาครับผมแล้ว
ตัวกล้องเนี่ยมันมีพวกโปรแกรมอะไรช่วยไหมสำหรับ EPL 7ที่เอาไว้ถ่ายใต้น้ำก็โอลิมปัสรุ่นใหม่นะครับที่เท่าที่ได้ลองสัมผัสมาเนี่ยก็ในส่วนของการปรับสีคือคนที่ถ่ายภาพใต้น้ำเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเริ่มต้นเนี่ยจะมีปัญหากับเรื่องสีมากใช่แต่ว่าต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคือการถ่ายภาพใต้น้ำเนี่ยปัญหาของช่างภาพใต้น้ำส่วนใหญ่ที่เจอก็คือเรื่องของสีเนื่องจากว่าน้ำเนี่ยมันมีการดูดซับสีไปนะฮะ5เม็ดแรกเนี่ยสีแดงหายไปละนะฮะแดงหายไปแน่นอนมันก็จะไม่มีสีเราก็ต้องใช้พวกไฟพวกนี้มาช่วยหรือว่าตัวกล้องนะฮะมีไวบาลานซ์ไวบาลานซ์นะครับผมมีปรับไวบาลานซ์เรื่องของไวบาลานซ์เนี่ยจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะต้องเข้าใจแล้วก็มีเทคนิคพอสมควรกับกล้องรุ่นอื่นๆที่ผมเคยใช้มาคือแมนนวลไวบาลานซ์เป็นสิ่งจำเป็นกับการถ่ายใต้น้ำกรณีที่ใช้แสงธรรมชาติไม่ใช้สโตรบไม่ใช่สโตรบซึ่งการจะแต่งให้ไวบาลานซ์ให้ภาพออกมาได้สวยเนี่ยผมก็จะต้องมีขั้นตอนค่อนข้างมันหลายสเต็ปนะใช่คือจะมีเทคนิคค่อนข้างเยอะใช่แต่พอมาเจอโอลิมปัสหมดไวบาลานซ์อันเดอร์วอเตอร์ของโอลิมปัสเป็นสีที่ปรุงแต่งมาแล้วสวยเลยคือกล้องทำให้เสร็จใช่นะฮะกล้องทำให้เสร็จก็คือปล่อยเท่ากับปล่อยออโต้ใช่ครับก็คือเวลาลงน้ำเนี่ยปรับไว้บาลานซ์เป็นอันเดอร์วอเตอร์มันไม่ใช่แค่ค่าที่ถูกฟิกมาเป็นค่าเดียวครับมันปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามความเข้มของแสงและความลึกที่เปลี่ยนไปก็คือเปลี่ยนตามระดับความลึกให้เองกล้องคิดให้เองเสร็จเลยใช่ครับผมนะฮะก็ตรงนี้แหละครับมันเป็นเขาเรียกว่าผมอุตส่าห์คิดมาตั้งนานว่าทำยังไงให้สีสวยพอมาเจอโอลิมปัสโอลิมปัสแย่งซีนผมไปเลยโอลิมปัสทำให้เสร็จเลยทำให้เสร็จเลยแต่จริงนะเพราะว่าอย่างแต่ก่อนเนี่ยผมถ่ายภาพใต้น้ำเองเนี่ยฮะก็เจอปัญหานี่เหมือนกันนะบางทีเนี่ยต้องลงไปทำคัสตอมไวบาลานซ์ใต้น้ำอ่ะใช่เอาแผ่นสเลตมานะแล้วก็สั่งยิงซึ่งก็ค่อนข้างจะวุ่นวายแล้วก็พอเราเปลี่ยนมุมมันก็ค่าเปลี่ยนแล้วแต่ว่าตอนนี้ก็คือปล่อยให้ตัวกล้องเนี่ยมันคิดให้เราใช่ก็ง่ายขึ้นเยอะก็อีกข้อนึงสำหรับเรื่องของไวบาลานซ์ที่เป็นอันเดอร์วอเตอร์ไวบาลานซ์ปกติแล้วคนที่ถ่ายภาพใต้น้ำจะคุ้นเคยว่ากรณีที่ใช้แสงธรรมชาติต้องเซตเป็นแมนนวลไวบาลานซ์หรือคัสตอมไวบาลานซ์แต่พอจะใช้สโตรบต้องปรับเป็นออโต้ไวบาลานซ์ต้องเปลี่ยนไวบาลานซ์ไปๆมาๆโอลิมปัสฉลาดเกินไปอีกแล้ว คือเปิดไวบาลานซ์ไว้ที่โหมดอันเดอร์วอเตอร์ไวบาลานซ์เวลาที่เราเปิดแฟลชใช้แฟลชใช้สโตรบกล้องมันก็ปรับให้ออโต้เหมือนกันเราไม่ต้องมาเปลี่ยนไว้บาลานซ์เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไม่ต้องสวิตช์ไปสวิตช์มาไม่ต้องสวิตช์ไปสวิตช์มาคือเหมือนกับว่าทุกอย่างกล้องมันทำให้เราหมดเลยไว้ให้เรียบร้อยหมดแล้วเพราะจริงๆใต้น้ำเนี่ยนะฮะคือเรื่องของความเร็วในการทำงานหรือความสะดวกในการทำงานเนี่ยเห็นผลนะช่วยได้เยอะเลยทีเดียวเพราะว่าอย่างใต้น้ำบางทีเนี่ยเราไม่มีเวลาที่จะมานั่งปรับนู่นปรับนี่นะฮะบางทีเราเจอปลาเราก็บอกเฮ้ยรอเดี๋ยวก่อนขอปรับกล้องแป๊บหนึ่งนะฮะมันคงเป็นไปไม่ได้นะฮะซึ่งจังหวะบางทีเนี่ยมันมีแค่จังหวะเดียวเหมือนกันใช่ครับนะฮะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นการใช้งานของกล้อง EPL 7ครับได้ทั้งไวด์ได้ทั้งมาโครและครับผมซุปเปอร์มาโครด้วยเลนส์เสริมต่างๆด้วยเลนส์เสริมต่างๆซึ่งตรงนี้มันเป็นข้อดีนะคือปกติเนี่ยเวลาที่เราเอากล้องที่มันเปลี่ยนเลนส์ได้ลงน้ำครับนะฮะคุณจะมีทางเลือกแค่ทางเดียวใช่คือคุณจะต้องเลือกว่าคุณจะเอาไวด์ไปถ่ายหรือคุณจะเอามาโครไปถ่ายใช่นะฮะแต่ตรงนี้เนี่ยคุณมีทุกอย่างเหมือนกับกล้องคอมแพคคุณจะถ่ายไวก็ได้คุณจะถ่ายมาโครก็ได้นะฮะซุปเปอร์มาโครก็ยังได้เหมือนกันใช่ครับนะฮะก็อันนี้ก็จะเป็นข้อได้เปรียบต้องบอกว่าเป็นข้อได้เปรียบของ EPL 7นะฮะแล้วก็ตัว housing เองก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับการพกพาเห็นถือตัวยักษ์ๆแบบนี้ลงน้ำจริงๆลำบากไหมก็ไม่ลำบากครับตอนที่อยู่ในช่วงระหว่างที่ไม่ได้ถ่ายรูปผมก็เอากล้องเนี่ยครับสายแลนยาร์ดเนี่ยคล้องไว้กับตัว BCD แล้วผมก็ดูอะไรไปเรื่อยนะครับไม่เป็นอุปสรรคทั้งหมดนี้ก็จะเป็นความสามารถของ EPL 7กับการถ่ายภาพใต้น้ำนะฮะเดี๋ยวเรายังมีกล้องของ Olympus อีก2รุ่นที่จะมาแนะนำว่าเจ้ากล้อง Mirrorless ที่เปลี่ยนเลนส์ได้ระดับท็อปของ Olympus เนี่ยนะฮะก็สามารถที่จะใส่ housing แล้วก็ลงน้ำได้ด้วยเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันครับ